ก็คือนั่งคอกับตวอยู่ว่าแบบฉันว่ารอดใดๆก็คือนอนๆไข้ขึ้นไม่ไหวหนูก็ไลน์หาพี่แก้วแบบแก้วยังคิดเดียวอยู่นะไม่ต้องเครียดนะพี่แก้วโอ๊ยไม่เครียดแต่รู้ว่าเจเขาเครียดแหละแล้วพอวันที่ตรวจเจอก็ส่งผลไปแบบพี่แก้วหรือก็เว้นสักพักพี่แก้วแบบลุ้นและลุ้นและเขาหาเป้ๆว่าแบบโอ๊ยไม่รอดแล้วฟังทำไมเราไม่จับมือกันไปคือมันจะเหลือแค่หนูกับเป้อะไอ้แก๊งหน้าทีวีอันนั้นอะบางคิดเดียวอย่างตอนนี้ก็คือมันจางแล้วอะค่ะประมาณ2ขีดแต่ว่าอีกขีดหนึ่งก็คือจางก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นก็คือนั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนก็คือนั่งคอกับตวอยู่ว่าแบบฉันว่ารอดฉันว่ารอดฉันว่ารอดปรากฏก็คือหลังจากวางสายปุ๊บแล้วตรวจคืนวันพุธก็คือตรวจดึ๊ดๆๆก็คือเหมือนแบบก็มีความรู้สึกว่าตรวจดีไหมวะหรือรอพรุ่งนี้แล้วค่อยตรวจแต่นี้ก็เลยรู้สึกว่าตรวจไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกตรวจเลยอะไรเงี้ยก็คือตรวจเลยก็เจอเลย พอตรวจเลยเจอเลยค่ะก็เจอเลยค่ะแบบเจอเลยค่ะแต่นี้ก็คือเหมือนน่าจะเชื้อน้อยอะค่ะแล้วก็คุณหมอก็หนูพักถึงวันพุธแล้วก็วันที่3ก็ทำงานต่อได้เลยใช่นี่ก็คอหานอนๆใดๆก็คือนอนๆไข้ขึ้นไม่ไหวจริงๆก็คือเพื่อนแบบไม่ได้มารับโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ไลน์คุยอย่างช่วงแรกๆที่แบบนอนๆเป็นหนักอะไรเงี้ยเราก็ไลน์ตั้งแต่ที่นอนๆเป็นแหละเราก็ไลน์สักพักอะตวเป็นอะก็ตวเป็นไงบ้างคะเกิดอาการอะไรอย่างงี้ได้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ช่วยกันหาทางรักษาค่ะไม่คือหนูกินฟ้าทลายโจรไม่ได้กินฟาวิแต่แบบตัวกินฟาวิน้ำหนึ่งอันนี้น่าจะฟ้าทลายโจรหรือฟาวินะน่าจะสักอย่างไม่ได้ถามเหมือนกันแต่ว่าก็อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะทั้งคู่เลยตอนนี้พี่เชอร์ติดฮะพี่เชอร์ติดหรอโหจริงหรอคือตอนแรกรู้ว่ามีเคสติดก่อนมีเคสติดก่อนแล้วน้องเป็นไป RT-PCR ก็เลยเจอเพราะว่าน้องเหมือนแบบATK แล้วคือไม่เจอตอนก็เลยต้องไป PCR เพราะอาการมันมีแบบคือยังไงเอาพูดตรงๆคือเป็นโควิดยังไงก็รู้ว่าเป็นนะคะมันก็เก็ตและทำไมเขาถึงบอกว่ามันรู้ยังไงมันก็รู้อะไรเนี้ยก็ผ่านเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็นแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นก็คือมันไม่เป็นแล้วก็มาเป็นงงคือแบบคือในวีค2วีคเนี้ยคือหนูเครียดเรื่องโควิดมาจนแบบพอตรวจเจอใช่ปะโอเคโล่งใจจบแล้วเป็นสักทีแบบเป็นสักทีเหอะอะไรอ่ะแบบเป็นเด้ออดเจอองที่กาล่าใช่ไม่เจอค่ะแต่เจอน้ำหนึ่งแทนนะคะก็ฝากกำลังใจให้เพื่อนด้วยก็คือเหมือนแบบกลัวเพื่อนซึมอ่ะคือก็แบบเหมือนแบบมันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมหนูก็เลยแบบพี่เพื่อนมันออกได้เธอแพ้เชื้อไม่ได้แล้วจริงๆจริงๆใช่แต่ก็ดูตัวเผื่อตัวเป็นงานกาล่าค่ะก็ลองดูเจเขาไหวไหมใช่ก็นั่งคุยกันตลอดค่ะแบบนั่งคุยไม่โทรก็ไลน์คุยทุกวันอะไรเงี้ยมันเหงาทุกคนมันเหงาโทรหาเคสไหมโทรค่ะแต่ว่าน้องไม่มีเสียงพูดอะหมายถึงแบบคือมันเจ็บคอจนนี่ก็เข้าใจเพราะเป็นนี่ก็แบบไม่พูดไม่คอค่ะก็คือไลน์แบบไลน์พิมพ์ถามอาการแบบถามอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนน้องอะตรวจไม่เจอจริงๆหนูก็เลยแบบ PCR มั้ยสมมติอาการคือน้องก็ถามนี่ก็บอกว่ามันชัดมากเลยนะมันชัดแบบชัดแบบตะโกนว่าใช่อะไรเงี้ยใช่เลยก็เลยแบบเดี๋ยวรอเคนมาอัปเดตละกันนะคะน้องก็เลยเหมือนแบบไปหาหมอแล้วก็แบบ PCR เลยแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการค่ะพี่แก้มแข็งแกร่งเอาจริงหนูแอบคิดว่าโควิดไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นถ้าเกิดไม่ได้แบบใกล้ชิดมากๆแบบตอนแรกก็แบบเครียดเหมือนกันหนูก็ไลน์หาพี่แก้วแบบพี่แก้วคือตอนแรกที่ยังตรวจเขาเรียกว่ายังไงยังไม่ได้ตรวจในคืนวันพุธใช่ป่ะหนูก็พี่แก้วยังคิดเดียวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบพี่แก้วยังคิดเดียวอยู่นะไม่ต้องเครียดนะพี่แก้วโอ๊ยไม่เครียดแต่รู้ว่าเจเขาเครียดแหละแล้วพอวันที่ตรวจเจอแล้วหนูก็ส่งผลไปแบบคือผลเอทีเคไปแบบพี่แก้วหรือก็เว้นสักพักพี่แก้วแบบลุ้นและอะไรอ่ะหนูก็เลยแบบส่งไปตึ้งพี่แก้วก็ออนโอ๊ยยกออนอะไรอ่ะหนูแบบเอ๊ะแตกแล้วแล้วก็เหมือนสมหาเป้ว่าแบบจะเรียกอีกสรรพนามหนึ่งนะคะแต่ว่าก็แบบไม่รอดแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ย
กูไม่รอดแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาหาเป้ๆว่าแบบโอ๊ยไม่รอดแล้วฟังทำไมเราไม่จับมือกันไปคือมันจะเหลือแค่หนูกับเป้ไอ้แก๊งหน้าทีวีอันนั้นอะเลยแบบเป้ดูอาการหน่อยนะแต่เป้บอกว่าตรวจแล้วก็ยังแบบขีดเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็คิดว่าเป้ไม่เป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือถึงตรวจไม่เจอมันต้องมีอาการสักอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นเงี้ยค่ะคือแบบไปแล้วแต่ตลกโมเมนต์ตอนที่แบบสองขีดแล้วก็แบบเอ๊ะทำไงต่อดีว่าเอ๊ะต้องทำอะไรต่อวะอ๋อต้องก็เลยบอก AR อะไรเงี้ยเหมือนแบบไลน์ไปบอกแบบพี่หนูไม่รอดแล้วก็เขาบอกโอเคคือตอนนั้นมันดึกแล้วอะแล้วคือแบบไลน์ไปหาไม่มีใครรับเลยอะเพราะว่ามันดึกแล้วจริงๆมันประมาณแบบเกือบตีหนึ่งอะแล้วคือหนูก็แบบมาตรวจอะไรตอนนี้เจอตีหนึ่งคะนี่ก็เลยโทรหากลับไปหาตวว่าแบบมึงแบบเอง อันนี้เขาเรียกว่า2ขีดแล้ววะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแล้วก็2ขีดปะคือมันขึ้นจางมากๆแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าแบบ welcome to วัยรุ่น2ขีดเนี่ยมันบอกมีอาการอะไรไหมอะไรหนูแบบมีแค่น้ำมูกตอนนี้มันแค่ฟึดฟัดแบบเหมือนภูมิแพ้แหละตอนแรกคิดว่าภูมิแพ้แหละหลังจากที่วางสายจากเองไปอะไรเงี้ยคือแบบไม่รอดแบบแล้วคือตอนนั้นซาโบดเขาเออนั่นแหละค่ะก็ไม่มีอะไร ก็สนุกดีแล้วก็ถ่ายรูปคู่แบบประชาชนแล้วก็ส่งไปพี่อาร์แล้วส่งมอบต่อเลยเป้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไงมันเลยยังมีภูมิหนูว่านะคือน่าคุยต่อแบบตวก็บอกว่าแบบมันรอดได้ยังไงอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบฉันว่าคนเอาเรื่องนั้นไปตรวจมันต้องมีแบบเมตาบอลิซึมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป๊อปเปอร์ก็เพิ่งฉีดแต่ป๊อปเปอร์เพิ่งฉีดเนี่ยมันอาจจะยังไม่กระตุ้นภูมิแต่ว่าเป้มันจะมีการฉีดมาก่อนหน้านั้นแล้วมันก็มีแบบภูมิในแข็งแกร่งมากอะไรเงี้ยวัคซีนไม่ได้กันติดไม่รู้แต่ว่าแบบเป้หรือเป้เป็นแบบแข็งเปล่าคือตรวจอาจจะไม่เจอลองพีเซียแต่รอดแล้วแหละคือยังไงมันอาการไม่สามารถทำงานไหวอยู่แล้วอะค่ะแบบน้องมีตูปวัยรุ่นสองขีดสะบัดเยอะแน่เลยค่ะสะบัดเยอะแบบสะบัดไม่ไหวสะบัดเยอะแน่ๆแบบเอาตื้อตื้อแบบตื้อ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 สนุกดีจอยจอยจอยมากตูปวัยรุ่นสองขีดน่าสนใจเพราะเราเป็นมาครึ่งวงแหละเพราะว่าน่าจะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am